ด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยได้ลงนามร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว,ว่า SME Bank ในการให้สินเชื่อ SME วงเงินรายละไม่เกิน15ล้านบาท นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนางสาลินีวังตาลประธานกรรมการ SME Bank ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SME โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากสภาอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนด้านเอกสารต่างๆทําให้การพิจารณาสินเชื่อทําได้รวดเร็วมากขึ้นโดยเฉพาะ SME ในต่างจังหวัดโดยธนาคารนั้นกําหนดวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน15ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ยร้อยละ7.5ถึง9.5ตามลักษณะการปล่อยกู้นอกจากนี้ SME Bank ยังมีโครงการร่วมทุนกับ SMEs รายย่อยที่มีเงินทุนไม่เกิน5ล้านบาทซึ่งสภาอุตสาหกรรมสามารถนำเสนอ SMEs ที่มีศักยภาพแต่ขาดเงินทุนหมุนเวียนเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนของธนาคารได้ด้วย